สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนสุทธิชานะคะเมื่อนี้สิพาไปเที่ยววัดห้วยมงคลอยู่ห้วยหินไปไหว้ไปกราบไปไหว้หลวงปู่ทวดเนาะพี่น้องเนื่องจากน้องสายบ่สบายเป็นเลยพาเพิ่นไปกราบหลวงปู่ทวดเพื่อที่จะขอพรมันจะยังในวันปีใหม่นะคะปีนี้ปีใหม่ปี66มีโอกาสได้ไปกราบหลวงปู่ทวดอยู่วัดห้วยมงคลอยู่หัวหินจังหวัดคือในจังหวัดอีหยังเนาะบัดนี้จังบ่แน่ใจว่าอยู่ประจวบหรืออยู่เพชรบุรีน้องไส้เพิ่นบ่สบายพี่น้องจ๋าน้องพอสบายก็เลยลงไปยามเพิ่นลงไปเล่นไปอยู่เป็นหมู่เพิ่นประมาณอาทิตย์นึงบ่ได้ไปเที่ยวไสเลยพี่น้องจ๋าบ่ได้ไปเที่ยวไสเลยเพราะว่าต้องดูแลคนป่วยเนาะก็มีโอกาสพาเพิ่นพาเพิ่นนั่นแหละพาไปกราบหลวงปู่ทวดอยู่วัดห้วยมงคลเนาะอยู่ไกลๆบ้านพักเพิ่นนั่นแหละก็เลยไปกราบขอพรเนื่องในวันปีใหม่พี่น้องจ๋าขอพรให้เจ้าของมีโชคมีลาภตอนรับปีใหม่ของปี66นะคะแล้วก็ขอพรให้เพิ่นหายเจ็บหายป่วยไวๆกราบเป็นความดีใจอ่ะพี่น้องบ่คิดบ่ฝันว่าจะได้ไปกราบหลวงปู่ทวดนะคะบ่ได้ไปเที่ยวทางใดเลยลงไปหัวหินรอบนี้ก็บ่ได้ไปเที่ยวทางใดเลยพี่น้องได้ไปกราบหลวงปู่ทวดมองเดียวนี่แหละแล้วก็เป็นย่างไก่ย่างไก่ทะเลห่อเป็นจรุดตนถ้าไปหัวหินทั้งที่ก็บ่ได้ไปเที่ยวไสเลยแต่ก็ดีใจที่ได้ไปกราบหลวงปู่ทวดเนาะพี่น้องไปกราบหลวงปู่ทวดขอพรเอาโชคเอาชัยตอนรับปีใหม่นะคะให้เจ้าของอยู่ดีมีแห้งร่วมทั้งน้องที่บ่สบายน้ำพร้อมให้เพิ่นหายเจ็บหายไข้หายเจ็บหายป่วยไวๆเพื่อที่จะได้ลงมือทำงานหาเงินก่อนจะกลับบ้านพี่น้องจ๋าก็ดีใจที่ได้ไปกราบหลวงปู่ทวดนะคะนี่ได้ดอกไม้แล้วก็เอามาจุดธูปจุดเทียนแล้วก็ไปกราบหลวงปู่ทวดตรงนี้นะคะคนหลายหลายพี่น้องคนหลายค่ะกราบเพิ่นแล้วก็ขึ้นนี่น้องสาวกับหลานเพิ่นจะไปเอาเหรียญหลวงปู่ทวดแต่ก็บ่ได้พี่น้องเพราะว่าคนหลายแห้งบ่ได้บูชามาจอยคนหลายแห้งก็เลยคิดนําคนป่วยนํากับปานนี้ก็เริ่มบ่ได้อยู่ดนย่างบ่ได้ย่างเลาะอ้อมวัดเลยพี่น้องจ๋าบ่ได้อ้อมก็ไปกราบตั้งแต่หลวงปู่เพิ่นข้าวเดียวกับผ้ามันกลับนะคะเพราะว่าเพิ่นนั่งถ่ายให้เพิ่นนั่งถ่าเลยคิดน้ำเพิ่นก็เลยผ้าเพิ่นกลับบ้านบ่ได้ไปรอทางไหนเลยยังไปย่างอ้อมยังกราบหลวงปู่แล้วก็ย่างอ้อมหลวงปู่แล้วก็พากันลงมาแล้วก็พากันกลับกับบ่ได้ไปรอทางไหนอีกเลยไปแป๊บเดียวจ้ะพี่น้องแต่ก็ดีใจแล้วก็เป็นบุญหลายที่ได้ไปกราบเพิ่นนะคะได้ไปกราบหลวงปู่กลับมาก็ฝันดีพี่น้องจ้ะกลับมาบ้านเลยก็ฝันดีน้ำพร้อมเด้อไปกราบหลวงปู่กลับมาแล้ว
คนหลายค่ะพี่น้องหลายหลายนี่อยู่ในเต็นท์สีขาวๆอ่ะหลายขนาดอยู่ในหันก็บ่กล้าย่างเข้าใกล้คนผู้คนบ่กล้าย่างเข้าใกล้เพิ่นปานใดเนาะย่านย่านติดโรคติดไผ่มานํานั่นแหละคิดนําคนป่วยนํากับปานนี้ก็เลยบ่กล้าย่างบ่กล้าย่างเลาะเพิ่นสินั่งถาอยู่ในเต็นท์อยู่ในไอ้เขาเอื่นเอียงล่ะอยู่ข้างนอกถามมาไปสิไปรอดบ่ล่ะว่าบ่บ่ครับเพิ่นผมบ่รอดดอกเพิ่นเอ้ยไปรอดซะเพิ่นว่าเริ่มบ่กล้าย่างดุนปานใดคิดนําเพิ่นนี่คือย่างอ้อมหลวงปู่ยางอ้อมเพื่อที่จะได้แผ่นทองไปหาติดได้แผ่นทองไปหาติดไกลๆนะคะน้ำทานเพิ่นจะมีรูปปั้นของพระเอาไว้ให้คนไทยแขกไปไทยมาให้เอาไว้ได้ไอ้พวกแม่อ๋อเพิ่นไหนได้ไปปิดทองเพิ่นเป็นวัดดังนะเป็นวัดดังในหัวหินนะคะถือว่าเป็นวัดดังในหัวหินเลยนะวัดห้วยมงคลเพิ่นว่าน้องพี่น้องจ้าวัดห้วยมงคลเป็นวัดดังในหัวหินเลยแหละดีใจที่ได้ไปกราบเพิ่นดีใจพี่น้องกราบขอพรต้อนรับปีใหม่คนหลายขนาดพี่น้องคนหลายหลายนะคะบ่ได้ย่างเลาะทั่ววัดดอกพี่น้องจ๋าบ่ได้ย่างเลาะเขาไปกราบหลวงปู่แล้วก็พากันลงมาเลยก็บ่ได้ย่างเลาะไปใส่อีกบ่ได้ย่างเลาะในวัดในอยู่ในบริเวณวัดเพิ่นก็บ่ได้เลาะไปทางใดเลยพากันเข้าไปแล้วก็ขึ้นไปกราบหลวงปู่แล้วก็พากันลงมาคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายพี่น้องจ๋าพามากราบหลวงปู่ทวดนะคะอยู่วัดห้วยมงคลจังหวัดเพชรบุรีนะคะอยู่หัวหินนะคะพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่มีให้บ้านสวนสุทธิชามาโดยตลอดนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็พาพี่น้องมากราบหลวงปู่ทวดจ้ะพี่น้องจ้ามีโอกาสได้ไปเพชรบุรีนะคะก็เลยไปกราบหลวงปู่ทวดกราบขอพรตอนรับปีใหม่ขอพรขอโชคขอเอาโชคเอาชัยขอเอาโชคเอาลาภนะคะให้เจ้าของอยู่ดีมีแห้งตอนรับปีใหม่ปี66พี่น้องจ๋าคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ